ทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเกษตรสัมพันธ์ค่ะสวัสดีเจ้าเจ้ามาแล้วมาแล้วเจ้าเกษตรสัมพันธ์เวลานี้เลยบ่ายโมงถึงบ่ายโมงเกินวันพุธนะเจ้าที่เฮาปากกันกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเจ้าวันนี้พี่น้องเกษตรกรต้องฟังต้องฟังเลยภายที่ย่าให้ย่าสวนเอียนะด้านพืชนะปลูกข้าวอันนี้จะเกี่ยวก่อในนี้ก็ต้องเดี๋ยวติดตามนะเจ้าวันนี้แอลชุดที่การเราใช่ป้าแอลนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการแต่ดีเจนแน็กกี้ที่ติดราชการนะเจ้าวันนี้เนาะฝากรายการไว้แล้วมาได้มาคนเดียวเจ้าวันนี้มีว่าตี้ร้อยตรีหญิงวรนันจารุทวัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการมาห่วมในรายการตวยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าต้องห้องชื่อเล่นดีกว่าน้องส้มจ้าน้องส้มนะเจ้าน้องส้มเนาะว่าตีร้อยตรีหญิงวรนันเนาะน้องส้มนี่เคยมาแล้วหลายเตื้อนะเจ้าในช่วงของรายการเกษตรสัมพันธ์วันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติด้านพืชภัยธรรมชาติบอกว่าจะเป็นอุทกภัยนี่ก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติมันก็เจ้าอันนี้ประเด็นวันนี้นี่น่าสนใจเลยพี่น้องเกษตรกรต้องฟังแล้วก็ต้องรับรู้ในช่วงของรายการไปพร้อมๆกันเลยนะเจ้าว่าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านพืชเป็นจะใดอันเนี้ยในช่วงที่ผ่านมาเขาก็ฮู้กันเนาะว่าลำปางบ้านเฮาเนี้ยก็โดนเหมือนกันเรื่องของสาธารณภัยอุทกภัยน้ำท่วมนายเจ้าน้องส้มเจ้าแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางเนี้ยแต่ว่าอู้ถึงความเสียหายเนี่ยบอกเขาก็บอกฮู้เนาะว่านักน้อยหมอกใดเนี่ยละกันให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้านพืชที่เป็นสำรวจกันด้านพืชด้านปศุสัตว์ด้านอันยังอีกนะเจ้าในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางโอ้ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเป็นจะได้พ้องจ้าพี่น้องเกษตรกรเจ้าสมเจ้าของเฮาอาจจะบ่นักเต้าเจียงไฮนะเจ้าพะเยาแต่ก็นักอยู่เหมือนกันในลำปางของเฮานะเจ้าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะเจ้าก็จะมีเหตุฝนตกนักนะเจ้าน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรนะเจ้ามีพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบทุกอำเภอเลยนะเจ้า13อำเภอ72ตำบล473หมู่บ้านนะเจ้าเกษตรกรที่คาดว่าจะเสียหายประมาณ 10,037 รายนะเจ้าพื้นที่คาดว่าจะเสียหายรวม 21,269 ไร่แบ่งเป็นข้าวนาปี 13,000 ไร่นะพืชไร่และพืชผักประมาณ 6,000 ไร่นะเจ้าไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 1,200 ไร่นะเจ้าแล้วก็ในเบื้องต้นทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้ประสานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเรียบร้อยแล้วก็ในบางพื้นที่ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เร็วที่สุดเจ้าก็คืออย่างน้อยกว่าต่างเจียงไฮ้เจียงใหม่อย่างเอ็นเนาะบ้านเฮานี่ก็ถือว่ามีการบริหารจัดการในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนาะถือว่าเป็นภัยธรรมชาติได้ดีเจ้าทีเนี้ย
ที่บอกว่าบางพื้นที่นี่อยู่การอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมในคณะกรรมการที่เป็นจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนี่คือโวยที่สุดแล้วก็นายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นการเน้นย้ำเนาะว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหรือว่าช่วยเหลือประชาชนเนี่ยขอฮืออย่าติดในเรื่องของไอ้อย่างก็ระเบียบอย่างต่างๆขอเงินเนี่ยถึงมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือบุยที่สุดเนาะอันนี้คืออันไหนขั้นตอนที่เป็นระเบียบกฎอย่างต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นเพราะว่าต้องดูแล้วก็บ่ฮือกระทบกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าแล้วทีนี้เจ้าสำหรับคนที่ได้รับความเสียหายเขาได้สำรวจข้อมูลมาละอีเนาะแล้วคุณสมบัติของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่จะได้รับเงินช่วยเหลือที่ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านพืชนี่นะเจ้ามีพืชเดี๋ยวพืชอย่างห้องเดียวเขาก้อยว่ากันแต่เนี้ยคุณสมบัติเกษตรกรเนี่ยเขาจะต้องมีเงื่อนไขอย่างก่อสมมติพี่แอลก็อยากเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีเดนกอหรือว่าอย่างเงี้ยบ่ได้ขึ้นทะเบียนอีจะได้รับก่อนอย่างส่วนใหญ่แล้วคนที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องขึ้นทะเบียนนะเจ้าก็คือสิ่งสำคัญประการแรกเลยผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะเจ้าแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอก่อนเกิดภัยนะเจ้าแล้วก็มีพื้นที่เพาะปลูกหรือมีพืชตายหรือเสียหายจนบ่สามารถจะฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้นะเจ้าก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางเกษตรนะเจ้าสรุปแล้วก็คือถึงแม้ว่าเขาจะจ่าตัวหรือว่าเป็นเกษตรกรแต่เลยนะตั้งแต่บรรพบุรุษมาละเนี่ยนาเนี่ยสวนแต่บ่ได้ขึ้นทะเบียนอันนี้ก็จะบ่ได้รับสิทธิ์นั่นก็อ๋อเพราะฉะนั้นจะต้องฮือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรนี่ฮือหันความสำคัญของการขึ้นทะเบียนซึ่งตอนนี้เขาเปิดฮือขึ้นทะเบียนจะได้พ่องเจ้าปีนึงเปิดตลอดเปิดตลอดได้เลยเจ้าจะมีเป็นชนิดพืชนะเจ้าถ้าสมมุติว่าส่วนใหญ่ถ้าปลูกครบ15วันแล้วก็สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเลยเจ้าบอกว่าจะปลูกเข้าอีกก็ได้เนาะเจ้าขอให้เป็นพืชเจ้าเปิ้นก็จะมีกรอบระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนในแต่ละชนิดพืชนะเจ้าสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเลยส่วนในเรื่องของการปรับปรุงนะเจ้าเป็นปรับปรุงนี่คือปรับปรุงได้ตลอดหรือว่าเป็นปรับปรุงได้ตลอดทุกปีเจ้าถ้าเป็นพืชจำพวกไม้ผลไม้ยืนต้นตีเปิ้ลยืนต้นอยู่แล้วนะเจ้าเข้าไปปรับปรุงข้อมูลได้ทุกปีที่สำนักงานเกษตรอำเภอเลยเจ้าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนบ่สะดวกไปมีการปรับปรุงออนไลน์อีกก็ว่าจะมีการปรับปรุงออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook เจ้า Farmbook นะเจ้าเผื่อว่าเปิ้ลเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่สามารถใช้โซเชียลได้ก็สามารถที่จะลดระยะเวลาในการเตียวตางไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เนาะโดยการปรับปรุงข้อมูลผ่านออนไลน์ได้ผ่านออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชัน Farmbook จ้านี่คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรนะเจ้าเผื่อว่าภัยที่บอกโอ้พ่อแม่เข้ามาจ้างเผื่อมีลูกหลานนอกสามารถที่จะดำเนินการได้เหมือนกันนะเจ้าทีนี้พื้นที่ที่ว่าพี่น้องเกษตรกรเนาะประสบภัยเฮาจะดูเก่งจะได้เจ้าว่าคนนี้จะได้รับเจ้าอันเตออีด้านพืชเจ้าหมายถึงว่าต้องเกิดภัยที่วันถึงจะไปแจ้งความเสียหายหรืออย่างเงี้ยเจ้าพื้นที่การพื้นที่การเกษตรของตัวเก่าประสบความเสียหายแต่อีเดอกี้ให้เนาะมีส้มมะเกียงกี่ต้นเนี่ยเนาะหรือว่ามีข้าวกี่ไห่เนี่ยเนาะบอกว่าจะประสบภัยอย่างนะเจ้าบอกว่าจะน้ำท่วมฝนแรงแมลงลงอย่างเนี้ยค่ะก็พี่น้องเกษตรกรควรที่จะแจ้งความเสียหายไปยังผู้นำชุมชนนะเจ้าบักเกิน24ชั่วโมงหลังเกิดภัยนะเจ้าหลังจากนั้นผู้นำชุมชนเปิ้นก็จะรวบรวมข้อมูลเนาะโดยแบ่งออกเป็น2ชุดชุดแรกเปิ้นจะส่งที่เกษตรตำบลนะเจ้าชุดที่2จะส่งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆนะเจ้าเกษตรตำบลทุกตำบลเปิ้นก็จะรวบรวมข้อมูลส่งสำนักงานเกษตรอำเภอนะเจ้าสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะรวบรวมส่งข้อมูล2ชุดนะเจ้าชุดแรกส่งที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและชุดที่2ส่งที่ฝ่ายความมั่นคงของอำเภอนะเจ้าเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกันนะเจ้าเปิ้นก็จะส่งข้อมูลไปที่อำเภอนะเจ้าหรือฝ่ายความมั่นคงของอำเภอข้อมูลก็จะไปรวมกันที่ตังจังหวัดนะเจ้า
ตี้เพื่อที่จะผู้ว่าราชการจังหวัดเปิ้นก็จะได้พิจารณาในการประกาศนะเจ้าประกาศมันจะมี2ประกาศนะเจ้าคือประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2562นะเจ้าอันนี้ถ้าประกาศตัวนี้สามารถที่จะจ่ายเงินทดรองราชการในอำนาจของท่านนายอำเภอหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นะเจ้าแล้วก็จะมีประกาศตัวที่2นะเจ้าเป็นประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะเจ้าโดยที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เลยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีพ.ศ.2566เจ้าสรุปคือจะประกาศภัยหรือบัตรประกาศภัยเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เลยเจ้าเจ้าอย่างตะกี้บอกว่าเมื่อผู้ว่าราชการประกาศเขตอันนี้คือจำเป็นว่าต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินอีกาหรือว่าจะใดก่อถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยส่งข้อมูลความเสียหายมาแล้วนะเจ้าแล้วก็ต่างสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือต่างอำเภอเพิ่นรวบรวมส่งไปที่จังหวัดแล้วนะเจ้าก็จะมีทางคณะกรรมการกชพอหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นก็จะพิจารณาในการประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือเจ้าถ้าประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถที่จะใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลยเจ้าแต่ถ้าประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอันเนี้ยสามารถที่จะจ่ายเงินทดรองราชการในอำนาจของท่านนายอำเภอแล้วก็อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดได้เจ้าแล้วทีนี้นี่ในการพิจารณาฮื้อความช่วยเหลือเป็นจะเมาใจ 9,000 เหมือนกับผู้ที่ประสบอุทกภัยพี่น้องประชาชนทั่วไปก็โดยเฉพาะเรื่องของความเสียหายด้านพืชเนี่ยเจ้ามีการฮื้อความช่วยเหลือเป็นเงินแม่นก็เจ้าเป็นเงินนี่จะมีเกณฑ์ก็ว่าเข้าตาใดส้มเกียงเต่าใดเองนะสมมติเองนะเจ้าทางด้านการเกษตรนี่เปิ้นจะมีแบ่งเจ้าว่าถ้าเป็นข้าวเนี่ยคิดจากพื้นที่เสียหายจริงนะเจ้าบ่เกิน30ไร่ในอัตราไร่ละ 1,340 บาทเจ้าถ้าเป็นพืชไร่และก็พืชพักนะเจ้าก็บ่เกิน30ไร่เหมือนกันจากพื้นที่เสียหายจริงในอัตราไร่ละ 1,980 บาทนะเจ้าถ้าเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นและก็พืชอื่นๆนะเจ้าก็จะจ่ายครัวเรือนละเบอร์เกิน30ไร่ในอัตรา 4,048 บาทเจ้าอันนี้ก็คิดจากเป็นค่าต้นทุนในการผลิตของแต่ละชนิดพืชเจ้าตามระเบียบของกระทรวงเกษตรเจ้าอ๋อเจ้าถ้าเป็นข้าวนี่ไร่บ่ใช่ให้นานะใช่ไร่ไร่ไร่ละพี่น้องเกษตรกรเจ้าต้องฟังดีๆนะไร่คือพื้นที่เป็นไร่นะเจ้าไร่ละ 1,340 บาทถ้าเป็นพืชไร่พืชพักอย่างทั่วไปเนี่ยไร่ละ 1,980 ถ้าเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นอีหนอไม้เศรษฐกิจอย่างต่างๆเนี่ยจะได้ไร่ละสมมติว่าไม้ซักก้นเป็นอีหนอเป็นสวนเลยอันนี้คือไร่ละ 4,048 บาทนะเจ้าเป็นมีเกณฑ์อีเนาะแล้วถ้าหากว่าพื้นที่นั้นได้ถูกทำลายโดยหินโดยอันยังที่อาจจะเกิดว่าที่ไปทับถมเนี่ยเนาะเป็นจะมีการช่วยเหลือก่อนถ้าเกิดน้ำท่วมปัดหินดินทรายไม้โคลนอะไรอย่างมาทับถมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ่สามารถที่จะเข้าไปทำการเกษตรได้นะเจ้าต้องขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อนอันนี้เปิ้นก็จะมีช่วยเหลือเหมือนกันนะเจ้าบ่เกิน5ไร่ไร่ละบ่เกิน 7,000 บาทนะเจ้าทั้งนี้ในการดำเนินการในข้อนี้ก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านของช่างนะเจ้าเปิ้นจะมาตรวจวัดประเมินหื้อนะเจ้าในการที่จะจ่ายในแต่ละรายนะเจ้าเปิ้นก็จะต้องมีแบบปร.4ปร.5แล้วก็ยื่นเสนอต่อที่ประชุมกชพอ.ตัวเจ้าอ๋อคือเป็นมีเกณฑ์และก็เงื่อนไขอยู่แล้วเป็นไปตามเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ซึ่งก็เป็นไปตามที่ระเบียบราชการเนาะที่เป็นได้กำหนดไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการว่าอันเตอร์ในการพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะเจ้าทีนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของพื้นที่การเกษตรอ่ะสมมติว่าตะกี้มีขี้ดินขี้ทรายอันยังมะฮอกปลาคาพังมาเป็นมีกาไถมีกาช่วยอย่างอีก็เหมือนกับที่
ตางเจียงไฮเนี่ยเปิ้นก็จะมีเรื่องของการช่วยในเรื่องของการอันอย่างก็โครนอย่างท่านดอกเนี่ย 10,000 บาทอย่างเงี้ยอันนี้เปิ้นจะมีในเรื่องของถ้าเป็นพื้นที่การเกษตรนะเจ้าอาจจะโดนน้ำพัดหรือว่าบ่สามารถทำการเพาะปลูกได้ก็จะมีค่าไถพรวนแล้วก็การก่อสร้างคันดินนะเจ้าอันนี้คิดในอัตราไร่ละ800บาทนะเจ้าก็คือจะเป็นบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นการเหมาจ่ายนะเจ้าอันนี้ก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของงานช่างเข้าเป็นคณะกรรมการเหมือนกันแล้วก็ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการอำเภอหรือจังหวัดนะเจ้าพิจารณาเพื่อความช่วยเหลือต่อไปในแต่ละรายนะเจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านพืชในเรื่องของสาธารณภัยที่เจอในช่วงนี้ที่เราผ่านมาก็คือเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเนาะในหลายพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดลำปางนะเจ้าจะได้รับความเสียหายนักน้อยเนี่ยบ่เต้ากันอยู่ละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญของทางสำนักงานเกษตรในแต่ละพื้นที่ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยเจ้าเปิ้นก็จะร่วมเป็นคณะกรรมการหลายฝ่ายนะเจ้าทั้งคณะกรรมการอำเภอแล้วก็จังหวัดเจ้าบ่ใช่มีเฉพาะกสอย่างเดียวเจ้าเจ้าบ่ใช่มีเฉพาะสำนักงานเกษตรเต้าอันนะเจ้าที่รับผิดชอบเนาะในแต่ละอำเภอก็เป็นสำนักงานเกษตรอำเภอถ้าจังหวัดลำปางของเฮาเนี่ยก็คือสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางแต่ว่าบูรณาการร่วมกับอบต.องค์กรท้องถิ่นตัวนะเจ้าที่การที่จะลงไปสำรวจความเสียหายเนี่ยแต่ก่อจุก่อติดบางคนบอกว่าพื้นที่โป้เป็นพันให้แต่ที่แต่มี2ให้ก็บ่ได้นะถือว่าแจ้งความเท็จกันระดับหมู่บ้านเลยค่ะแต่งตั้งโดยท่านนายอำเภอก็จะมีหลายหน่วยงานไปช่วยกันสำรวจว่าแต่ก่อเสียหายมากใดนะเจ้าและสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือก็อย่าเราจะไปจุเจ้านั่นตีนี่ถือว่าเป็นการแจ้งความเพื่อข้อมูลเท็จเนาะกับการที่จะได้เงินกายเป็นบ่ได้เงินแฮงนะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรเจ้าเสียหายก็แจ้งตามความเสียหายที่เจอแต่ๆเนาะแล้วเป็นมีเกณฑ์นะเจ้ามีเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลืออย่างที่บอกไปทั้งนี้ทั้งนั้นสำคัญที่สุดเลยหลายคนอาจจะอยู่ในภาวะที่ว่าบ่ได้ไปปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวฮะเนาะเจ้าเล่มเขียวยังจำได้คือถ้ากรณีพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วแล้วบัดได้พอโอ้ยลืมไปน้องแอลไอ้ดามาได้พอฮออีป้อยแม่ได้พอสักกรรมเพียพอแล้วมันบัดได้ไปปรับปรุงอย่างใดอีน่ะอันนี้มันจะได้ฮับสิทธิ์ก่อนอันนี้ถ้าบ่ได้ปรับปรุงก่อนเกิดภัยจะบ่ได้รับซีดนะเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรอฟังข่าวจากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะค่ะเพราะว่าเปิ้นจะมีการประชุมและเกษตรเฮาก็จะบอกไปในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตวยนะเจ้าบอกผ่านเว็บไซต์ตวยนะเจ้าทางกลุ่ม LINE เครือข่ายบอกว่าจะเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตวยนะเจ้าในการที่ประชาสัมพันธ์ช่วยกันแจ้งข่าวให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาขึ้นทะเบียนให้ทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้เจ้าส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมานี่ก็คือมีการปรับปรุงครบหน่อบ่มีตกหล่นนะเจ้าเนาะถ้าคนที่เคยแล้วอ๋อส่วนใหญ่แล้วคือเป็นก็จะรักษาสิทธิ์ของเปิ้นอ๋ออันนี้ก็บ่น่าเป็นห่วงแต่ห่วงอย่างเดียวที่คนแบบบ่ได้ฟังตอนที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศสักกรรมว่าเฮ้อมาปรับปรุงนะปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะมีหลงบางรายเนาะถ้าจากเนี้ยคือได้ฟังรายการเกษตรสัมพันธ์วันเนี้ยเฮ้อท่านก็ไปปรับปรุงเนาะจะได้บ่เสียสิทธิ์เนาะแต่ว่าใครที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วปรับปรุงเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยก็รอประกาศเหมือนกันเนาะผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องตีเนี่ยเป็นกับตึงจะแจ้งให้ทราบว่าเฮาเนี่ยได้สำรวจละได้เสียหายแต่เป็นกับจะนัดวันบอกวันเนาะว่าได้รับเงินไปรับติอบต.หรือว่ารับติบ้านผู้ใหญ่อีมันก่อนเจ้าในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินการจากการลงสำรวจพื้นที่ความเสียหายแล้วเนาะได้รับข้อมูลจากทุกหน่วยที่บริการลงพื้นที่ร่วมกันละว่าคนเนี้ยเป็นผู้ประสบภัยแต่เปิ้นจะได้รับเงินในระยะเวลาหลังจากที่เฮารับเรื่องเนี่ยประมาณเท่าใดเจ้า
ส่วนใหญ่แล้วกรณีที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเนี่ยเปิ้นจะมีระยะเวลาต้องมาเกิน90วันหรือ3เดือนนะเจ้าต้องดำเนินการจ่ายเงินฮื้อถึงมือเกษตรกรฮื้อแล้วเซตนะเจ้าถ้าเป็นของตังเกษตรเฮาจะจ่ายผ่านทางธกส.นะเจ้าฮื้อเปิ้นขอความร่วมมือทางธกส.จ่ายเงินผ่านบัญชีที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะเจ้าถ้าสมมติว่ามีท่านประกาศท่านผู้ว่าราชการประกาศเป็นเขตแล้วนะเจ้าประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือนะเจ้าก็ฟังประชาสัมพันธ์ดีๆนะเจ้าก็จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยกรอกแบบกส.01นะเจ้าก็จะให้แนบนะเจ้าหลักฐานเอกสารต่างๆมีหลายอย่างรวมทั้งสมุดบัญชีตัวนะเจ้าบัญชีที่เคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบันนะเจ้าแล้วก็จะมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบความเสียหายนะเจ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะปริ้นแบบกส.02ฮึ่มาตรวจสอบว่าถูกต้องก่อเสียหายกี่ไร่นะเจ้าติดประชาคมเป็นเวลา3วันนะเจ้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือตังเทศบาลนะเจ้าหรือตังชุมชนนะเจ้าก็ไปดูติดประกาศประชาคม3วันได้นะเจ้าหลังจากนั้นก็จะนำเอาเข้าที่ประชุมกชพอหรือกชพจต่อไปนะเจ้าเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือได้เร็วที่สุดนะเจ้าเจ้าก็คือว่าภายใน90วันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็เป็นผู้ประสบภัยนะอันนี้คือเป็นบอกเลยระยะเวลาเนี่ยมาเกิน3เดือนเนาะเงินที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยถึงมืออย่างแน่นอนนะเจ้าแล้วอู้ถึงเนาะเข้าเตาอีเตาอันเรียบร้อยหมดละอู้ถึงเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเจ้าที่เป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ฟังตอนเนี้ยมาตอนท้ายแล้วอย่างใดจะติดต่อจะสอบถามข้อมูลอย่างเอี้ยเนาะอยากจะสอบถามต่อเนี่ยยังใดดีติดต่อที่ไหนหน่วยงานอันยังของกส.ของเกษตรเอ็นนะเจ้าเจ้าติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเลยเจ้าหรือว่าถ้าท่านใดมีเบอร์ส่วนตัวของเกษตรตำบลสามารถโทรหาเกษตรตำบลได้เลยหรือว่าจะเป็นตังผู้นำนะเจ้าผู้ใหญ่บ้านหรืออกม.อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านก็สามารถจะสอบถามข้อมูลได้เลยนะเจ้าเจ้าก็คือสอบถามข้อมูลได้เลยจากหน่วยงานที่อยู่ใกล้เฮาที่สุดเนาะบ่จำเป็นต้องมาที่ลำปางนะถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองหากมีข้อสงสัยโทรไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองได้เลยเจ้าหรือจะโทรมาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางก็ได้เจ้ายินดีให้ข้อมูลนะคะเจ้าอันนี้ก็บอกเบอร์โทรเจ้า054นะคะ829722เจ้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเจ้าถ้าเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วกันยังสมาร์ทฟาร์เมอร์แห่งช่องต่าง1สามารถที่จะติดต่อได้ทาง Facebook เจ้า มีทั้ง Facebook มีทั้ง LINE ตัวเจ้าเจ้าเจ้าก็จะมี LINE กลุ่ม Smart Farmer ยัง Smart Farmer LINE กลุ่มอกมนะเจ้ามีหลายช่องทางที่ประสานงานติดต่อกันในด้านการเกษตรค่ะเจ้าแล้วทีนี้พี่น้องเกษตรกรเนาะที่เป็นลืมอีเนาะลืมบางทีจำบ่ได้ปกติแล้วเนาะในระยะเวลาของการเป็นห้องว่าขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยอายุนะเจ้าอายุนะเจ้าที่เขาจะปรับปรุงหรือเป็นมีกี่ปีมีช่วงระยะเวลากว่าเจ้าปกติอย่างถ้าธบัตรประชาชนตลอดชีพก้าครับรถยนต์อย่างเงี้ยมันจะมีระยะเวลาในสมุดเล่มเขียวนี้เป็นมีระยะเวลาก็ปี2ปี3ปีจะต้องปรับปรุงทุกกี่ปีอย่างเงี้ยเจ้าก็ถ้าสมมุติว่าปรับปรุงเป็นครั้งอยู่แล้วค่ะตามการพ่อปลูกนะเจ้าก็สามารถที่จะเอาสมมุติไปปรับได้ทุกปีเลยได้ตลอดได้ตลอดเลยเจ้านึกว่าเป็นมีช่วงว่าครั้งหนึ่งต่อการพ่อปลูกรอบปี2ปีอย่างนี้นะเจ้าหมายถึงว่าได้ตลอดเลยได้ตลอดเลยทั้งการแจ้งการปลูกอย่างท่องอินเนาะเป็นท้องว่าอย่างใดเจ้าภาษาถ้าเป็นนักวิชาการถ้าสมมติว่าเป็นพืชระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะปลูกแค่2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยค่ะหรือเดือนเดียวเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงได้ตลอดเลยค่ะเพิ่นก็จะมีกรอบระยะเวลานะเจ้าเจ้าถ้าสมมติเข้านาปีอีกจ้ะเข้านาปีเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งขึ้นทะเบียนได้หลังจากปลูกแล้ว15วันนะเจ้าถึง60วันหลังจากปลูกเจ้าถ้าเกิดว่าปลูกบัคนัดอีน่ะ
ปลูกบาคะน้าก็จะเป็นจำพวกพืชไร่นะเจ้าจะ15วันหลังปลูกถึงก่อนเก็บเกี่ยว30วันนะเจ้าอ๋อเจ้าถ้าหากว่าเป็นพืชผักสวนครัวอ่ะปลูกผักกาดขายเนี่ยเจ้าปลูกผักกาดนี่15วันหลังปลูกเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าปรับปรุงพืชจะเป็น15วันหลังปลูกเจ้าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพืชอายุน้อยๆเช่นต้นอ่อนทานตะวันหรืออย่างเงี้ยน่าจะประมาณ7วันนะเจ้าเจ้าถ้าหากว่าพี่อยากจะปลูกส้มบักเกี้ยงเนี่ยส้มบักเกี้ยงเนี่ยอันถ้าสมมติว่าเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นนี่ต้องประมาณ30วันถ้าปลูกใหม่นะเจ้าปลูกใหม่นะแต่ถ้าสมมติว่ายืนต้นอยู่แล้วสามารถเข้าไปปรับปรุงได้ทุกปีเลยเจ้าหมายถึงว่าที่ปลูกใหม่เนี่ย30วันหลังปลูกไปเนี่ยก็คือไปขึ้นทะเบียนได้เลยนะเจ้าไม่ใช่เฉพาะบักเกี้ยงนะ พืชไม้ผลยืนต้นอื่นๆก็ได้เนาะอย่างบางพื้นที่เป็นอาจจะปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกอะไรอย่างเนี้ยคือ30วันคือไปขึ้นทะเบียนได้เลยนะเจ้าคือขึ้นทะเบียนชนิดพืชเนี่ยเนาะเพื่อว่าเวลาเกิดสาธารณภัยอย่างขึ้นมาเนี่ยมีการปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลาในการที่เราทำเป็นห้องทำไร่ทำสวนเนาะยะนากาเนี่ยก็จะได้บ่เสียสิทธิ์ในการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเนาะในช่วงท้ายมีอย่างอยากจะเอิ้นบอกพี่น้องเกษตรกรเป็นพิเศษกับเจ้าในช่วงนี้เจ้าก็ช่วงนี้นะเจ้าก็จะมีทางเกษตรตำบลนะเจ้าแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอเปิ้นเร่งดำเนินการสำรวจอยู่นะเจ้าอยากจะฮื้อพี่น้องเกษตรกรใจเย็นๆแล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานอย่างต่างๆที่เกษตรตำบลเปิ้นร้องขอนะเจ้าเพราะว่าเราจะได้บ่เสียสิทธิ์เราในการที่จะรับความช่วยเหลือเจ้าวันนี้นะเจ้าต้องขอบพระคุณนะเจ้าผู้ร่วมรายการว่าที่ร้อยตรีหญิงวรนันท์จารุทวายหรือว่าน้องส้มเป็นยังสูงเลยที่มาฮือความกระจ่างในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้านพืชนะเจ้าถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็ถามนะเจ้าหน่วยงานของสำนักงานเกษตรในพื้นที่ติไกลบ้านของพี่น้องเกษตรกรที่สุดหรือว่าจะโทรเอิ้นมาถามนะเจ้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางก็ได้หรือว่าจะเข้าไปถามทาง Facebook ของเกษตรจังหวัดลำปางก็ได้โทรศัพท์หน่อสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง0548297222แล้วก็0548296981เนอะวันนี้เจ้าแอลชุติการเราชัยพร้อมกับน้องส้มวาตีร้อยตรีหญิงวรนันท์จารุทวัยต้องนำรายการเกษตรสัมพันธ์จากลาคุณผู้ฟังแต่เพียงตัวอีพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบพระคุณแจ๊ดนักสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า